กรุ๊ปเด็ดกีฬาไทยในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งทีมในฟุตบอลลีกรากหญ้าของเมืองไทยที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาอย่างยาวนานนั่นคืออยุธยา FC ที่ยืนหยัดอยู่ในสาระบบฟุตบอลไทยมากว่า10ปีและในฤดูกาล2018พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในการบริหารทีมและทำทีมเพื่อเดินหน้าต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการดันคนรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้จัดการทีมกับเป้าหมายที่ต้องการเลื่อนชั้นและพัฒนาทีมในระยะยาวด้วยระบบเยาวชนหรืออะคาเดมี่ของทีมภายใต้การนำทัพของสจ.แบงค์อาทิตย์ภาคอินทรีย์ผู้จัดการทีมวัย34ปีสวัสดีครับผมสจ.อาทิตย์ภาคอินทรีย์นะครับผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลอยุธยา FC ครับผมก็เบื้องต้นก่อนที่เข้ามาเนี่ยทีมเราก็เหมือนกับด้วยสจ.ยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมเดิมเนี่ยฮะเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยผู้ใหญ่ผลักดันให้ขึ้นไปเป็นผอ.สโมสรก็จึงให้ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมบนอยุธยา FC แทนครับครับก็ความรับผิดชอบเนี่ยต่างจากสมัยที่เป็นผู้ช่วยฮะผมเป็นผู้ช่วยสโมสรฟุตบอลยุธยา FC มา5ปีฮะตั้งแต่ยุธยา FC เนี่ยอยู่ในดิวิชั่น1นะจนวันนี้ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมถามว่าความยากง่ายขนาดไหนนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะทุกอย่างในทีมเราต้องดูแลทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคฮะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราก็วางไว้ที่ในเล็กแรกเนี่ยผมจะขอดูผลงานของเรานะครับก็จะดูก่อนว่าเล็กแรกเนี่ยเราจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ความเป็นไปได้เป็นอย่างไรนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยที่เราทำทีมสโมสรทำทีมเนี่ยเราก็มีความคาดหวังทุกครั้งก็คือเราไม่อยากที่จะเล่นเหมือนกับประคองอยู่เราก็ต้องการที่จะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเล็กแรกเนี่ยเบื้องต้นเลยเราตั้งเป้าไว้ที่1ใน5นะครับแล้วก็จะมาดูที่เล็กที่2นะครับความเป็นไปได้ว่าผลงานของเราที่ทำมาเล็กแรกเป็นอย่างไรเราถึงจะมาเติมกันในเล็ก2ต่อไปกับความเป็นไปได้ครับครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทีมนะครับแต่มันก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะฮะหลังจาก7เกมที่ผ่านมานะครับเราก็ทำได้แค่ชนะ3แพ้3เสมอ1นะฮะก็ถือว่าผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับความสัมพันธ์ในทีมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เราทำเรื่องของงบประมาณนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามแห่งนี้นะครับไปที่งบประมาณ10ล้านบาทก็คือทำเกี่ยวกับระบบไฟสนามนะครับเกี่ยวกับลู่นะครับเกี่ยวกับระบบน้ำอัศจรรย์นะทุกอย่างในสนามนะครับก็คิดว่าในปีนี้ปลายปีคงจะมีอะไรที่เห็นในการพัฒนาขึ้นนะครับให้สอดคล้องกับปีต่อๆไปปีนี้ผมคงต้องดูที่ประเมินจากผลงานของตัวเองกับการเข้ามารับตำแหน่งในปีแรกก่อนนะครับถ้าปีนี้ไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคิดนะฮะเราก็อยากเลื่อนชั้นนะฮะแต่ถ้ามันไปไม่ได้มันก็ต้องกลับมาปรับปรุงกันใหม่และดูซิว่าปัญหาของปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในทีมเราแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมกับปีต่อไปครับสำหรับอยุธยา FC ตอนนี้เราก็พัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระบบของเยาวชนนะฮะเราใช้โรงเรียนบางปะอินนะครับบางปะอินนะฮะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนอุดมศิลป์นะครับระยะทางไปก็ประมาณสัก10กิโลจากตรงนี้ไปนะฮะจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เราทำเป็นอะคาเดมี่ของอยุธยา FC ในระดับของอายุ13ปี15ปี17ปีและ19ปีนะครับเป็นโรงเรียนประจำเลยนะฮะก็ปีหน้ามีแผนที่จะทำสนามหญ้าเทียมตรงนั้นนะฮะแล้วก็สร้างอาคารนะครับทำเพื่อจะให้รองรับนักกีฬาที่สำหรับปีนี้เป็นปีที่2เนี่ยนักกีฬาก็มีเพิ่มมาเป็น100คนนะฮะที่สถานที่ก็ไม่เพียงพอแต่การพัฒนาอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีกับระบบฟุตบอลสโมสรอาชีพเนี่ยเราก็จะสร้างเยาวชนเด็กๆนะขึ้นมาผลักดันขึ้นมาสู่รุ่นใหญ่สู่ทีมใหญ่ในอนาคตได้ครับปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยสำหรับสโมสรในอะคาเดมี่ของยุธยา FC เราจะส่งทุกรายการฮะส่งรายการ7สีส่งทุกรายการที่มีมาเราจะส่งเพื่อที่จะให้น้องๆเยาวชนที่เขาก้าวเข้ามาสู่อะคาเดมี่เราเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสเกมการแข่งขันมีโอกาสได้ลงเกมเยอะๆนะครับ
ผมคิดว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งเนี่ยอย่างอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยยังไม่มีสโมสรสโมสรยาซีเนี่ยเป็นสโมสรเก่าแก่นะที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีนะครับการที่เราเข้ามาใช้โรงเรียนบางปะอินเนี่ยในการทำอะคาเดมี่ฟุตบอลเพื่อให้เป็นระบบเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นที่แรกของจังหวัดแล้วมันก็จะพัฒนาสู่มาตรฐานไปเรื่อยๆฮะนักบอลมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่สโมสรใหญ่ๆนะไม่ใช่แค่เป็นนักบอลของยาถ้าวันหนึ่งน้องๆหนูๆมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่สโมสรไหนนะหรือว่ามีโอกาสไปไกลกว่านั้นทางยา FC ก็พร้อมจะผลักดันและส่งเสริมครับวันนี้อยุยา FC เนี่ยใน T3 เรามีการดันเยาวชนรุ่นอายุ17ปีขึ้นมาแล้วตอนนี้ทั้งหมด2คนนะครับเราใช้ลงสนามแต่ผมก็คิดว่ากระดูกของน้องเนี่ยก็ยังไม่พอใน T3 ซึ่งตอนนี้แต่เราก็ต้องใช้น้องเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับแต่คิดว่าอีกประมาณ3ปีเนี่ยปีนี้เขา17ถ้าเขา20 21เนี่ยผมว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นรองใครเกมที่เหลือต้องบอกอย่างตรงๆเลยนะฮะว่าเราคาดหวังในทุกๆเกมความจริงยุทธยาเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่ทำมาแล้วผมคิดว่าเราทำแล้วเราไม่กลัวใครอยู่แล้วเวลาเราทำทีมเรามีเป้าหมายที่อยากชนะทุกทีมอยู่แล้วนะฮะเรื่องของตัวผู้เล่นผมคิดว่าเราก็ไม่เป็นรองใครแต่มันอาจจะด้วยระบบทีมด้วยความสัมพันธ์ในทีมนักเตะเก่านักเตะใหม่ที่เข้ามารวมกันแล้วก็ยังปรับจูนกันไม่ลงตัวนะฮะแต่ผมก็คิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนี้ไปจุดไหนที่มันขาดหายไปในเลข2เราก็ต้องเติมเข้ามานะครับเราต้องเติมเข้ามาให้เห็นข้อบกพร่องของทีมในเลขแรกครับผมครับก็ขอฝากแฟนบอลชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทุกท่านนะฮะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้สโมสรฟุตบอลอยุธยา FC นะครับในการสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยา FC เนี่ยทำทีมเนี้ยมีมาตั้งแต่เริ่มเป็นทีมแรกของจังหวัดนะฮะตลอดระยะเวลาประมาณ10ปีนะครับเป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวอยุธยาผมก็อยากให้ความสุขเหล่านั้นมันกลับมานะครับอยากให้ทีมนี้เป็นอีกทีมนึงนะครับที่ยังคงมนต์ขลังของบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้ากล่าวถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมเชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงยา FC ครับผมและทั้งหมดนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่งของทีมอยุธยา FC กับการทำตามเป้าหมายในอนาคต